สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Club Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็เข้าสู่ช่วง KF is Extra อย่างเช่นเดิมนะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาในช่องนะคะปกติจะมาเจอหน้ากันนะคะแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้ากิ่งฟ้าไม่เป็นไรนะเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าเดี๋ยวทำสลับไปสลับมานะเห็นหน้าบ้างไม่เห็นหน้าบ้างนะวันนี้เรามาให้เลือกกัน2กองนะคะแล้วก็ตามชื่อหัวข้อคลิปเลยนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7วันนี้นะคะวันนี้พิเศษมากๆค่ะเป็นองค์พระพิฆเนศนะคะเดี๋ยวอนาคตนี่ก็คงจะมีเจ้าของเดี๋ยวกิ่งฟ้าขอสวดมนต์เพิ่มอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็ติดตามได้เรื่อยๆค่ะก็จะมีลงใน LINE OA นะคะแต่อันนี้คือยังไม่พร้อมลงนะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะคะสักพักนึงแล้วก็จะนำไปลงนะคะอ่ะมีทั้งหมด2 choice ให้คุณเลือกนะคะกิ่งฟ้าจะใช้ไพ่พระพิฆเนศล้วนๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ครั้งสำคัญนะคะที่กิ่งฟ้าจะทำเกี่ยวกับพระพิฆเนศนะคะเป็นรูปวาดเดี๋ยวยังไงติดตามกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่านะคะอ่ะถ้าคุณเลือกกองที่1 นะคะอ่ะองค์นี้เลยนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยจะเป็นพระพิฆเนศนะคะเป็นหินนะคะที่ชื่อว่าเจไดเจดนะคะจะเป็นออกแนวสีโทนดำผสมกับขาวแล้วก็มีสีเขียวอ่อนๆนะคะก็คือเป็นหยกนั่นแหละนะคะแต่จะเป็นหยกเจไดนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าชอบกองที่1ให้เลือกกองนี้ได้เลยนะคะโอเคเลือกเพียงกองเดียวพอนะคะไม่ต้องเลือก2กองนะกองเดียวพอกองที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นพระพิฆเนศหยกน้ำผึ้งนะคะหรือว่าฮันนี่เจดนั่นเองนะคะกองที่2ถ้าชอบกองนี้เก็บไว้ในใจเลยนะคะสวยมากๆจริงๆคือสวยทั้ง2องค์แหละแต่ใจก็คืออย่างที่บอกคือให้เลือกองค์เดียวพอนะคะหรือว่ากองเดียวพอแต่เพียงเท่านั้นนะคะโอเคตอนนี้นะคะให้ทุกท่านนะคะตั้งจิตเป็นสมาธินะคะแล้วก็ทำใจร่มๆทำใจเย็นๆเลือกเพียง1กองที่รู้สึกชอบมากที่สุดนะคะไม่ต้องเลือก2กองนะกองเดียวพอนะคะเริ่มค่ะกิ่งฟ้าจะแปะทำสแตมป์เอาไว้ด้านล่างนะคะสามารถคลิกไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยค่ะคนที่เลือกกองที่1 นะคะเป็นเจไดเจดนะคะเป็นองค์พระพิฆเนศหยกเจไดนะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7วันนี้นะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะโอเคเริ่มเลย Harmony ให้กี้หยิบ2ใบนะคะแป๊บนึงสับใหม่Energetic movement, decision, openness, the wheel of fortune, four of wands, ten of cups,Temperance โอ้พลังงานขึ้นดีมากเลยอะ The strength เดี๋ยวขออนุญาตวางองค์ท่านไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวกิ่งฟ้าค่อยเปิดเพิ่มอันดับแรกนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นใน7วันนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคือชัดเจนมากพลังงานของคุณน่าจะมีอะไรที่คุณต้องทำหลากหลายอย่างคือมันมีการวิ่งเต้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รวมถึงสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างมากคืออันดับแรกมันขึ้นเรื่องอารมณ์มาเลยอารมณ์ของคุณจะบางทีมันก็จะสวิงบ้างเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายปะปนกันไปบ้างนะคะฉะนั้นสิ่งที่กิ่งฟ้าจะบอกก็คือมันนั่งสมาธิหรือทำจิตให้เป็นสมาธิหรือนั่งสวดมนต์บ้างนะคะหรือทำยังไงก็ได้ให้เกิดสมาธิคือเขาเรียกว่าต้องใช้หลักธรรมะหรือธรรมชาติมาประกอบกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะทําชีวิตให้เราเป็นแบบตามใจเราทั้งหมดนะคะหรือใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตเราต้องใช้หลักความเป็นจริงแล้วก็หลักเหตุผลด้วยนะคะไม่ฉะนั้นน่ะเดี๋ยวเราเองอะค่ะจากพลังงานเอาจริงนะกองเนี้ยพลังงานขึ้นดีมากใน7วันเนี้ยคุณน่าจะมีอะไรราบรื่นเกิดขึ้นแหละแต่มันจะพังหรือเสียหายเพราะเรื่องอารมณ์ของคุณอันนี้เป็นคําเตือนนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยกิ่งฟ้าเตือนแล้วคุณเอาไปกลัวการดูดวงตรงเนี้ยมันคือการดูดวงโดยภาพรวมคือแนวทางคุณต้องอยู่เหนือดวงไม่ไปตามดวงนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นก็คือคุณจะมีเสน่ห์มากๆมีคนรักคนเมตตาแต่เรามาระวังเรื่องอารมณ์เรื่องอีโก้นิดหนึ่งนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าหยิบมาใช้นะคะถ้ามันจะต้องมีเรื่องต้องไฟต้องต่อสู้ใช้หลักเหตุผลในการพูดคุยนะคะ
คุณจะชนะใสๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าคุณต้องการอะไรคุณสามารถร้องขอได้หรือแปลว่าออดอ้อนขอหรือว่าขอความช่วยเหลือได้นะคะถ้ามันเป็นเหตุจำเป็นค่อยขอนะไม่ใช่ว่าขอตลอดไม่ใช่นะคะถัดไปคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องคิดมีเรื่องที่เหมือนกับว่าประหนึ่งตอนนี้มันมีทางเดินอาจจะแยกประมาณ 2-3 ทางหรือว่าอาจจะมีหลากหลายเส้นทางมากๆที่เรากำลังตัดสินใจทำอะไรบางอย่างอยู่หรือว่าโปรเจกต์ที่คุณทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกันหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องคิดจะต้องเหมือนเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะมันเริ่มเหมือนเป็นก้าวครั้งสำคัญของคุณที่คุณรู้สึกว่าช่วงนี้มันมีเรื่องที่ต้องคิดเอ๊ะฉันจะอยู่กับคนนี้ต่อดีไหมฉันจะจบแต่ตรงนี้ดีไหมฉันจะทำงานนี้ดีไหมหรือฉันจะไม่ทำงานนี้ดีมันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องการทำงานมันอาจจะมีโดนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันมีเรื่องต้องตัดสินใจจริงๆมันเป็นบางคนเป็นออกนะเป็นเรื่องหัวลิหัวต่ออยู่ก็เป็นได้นะคะช่วงนี้คุณเองอาจจะต้องเปิดใจรับฟังบางสิ่งบางอย่างที่บางทีบางครั้งอาจจะแบบสะเทือนใจนิดนึงสะเทือนถึงตายเลยนะคะแบบว่าเฮ้ยมันเป็นความจริงที่แบบฉันต้องมานั่งรับรู้ตรงนี้เหรอแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องเตรียมรับมันเอาไว้นะคะเหมือนเป็นการเตรียมรับว่าชีวิตของมนุษย์เรามันไม่มีอะไรแน่นอนแต่มันไม่ใช่เตรียมรับในสิ่งที่มันไม่ดีนะแต่มันอาจจะเป็นบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นชินเราไม่คุ้นเคยเราจะต้องรับมือกับมันหรือตัดสินใจกับมันนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฉะนั้นมันไม่แปลกใจว่าทำไมพลังงานของไพ่เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าอาจจะมีเรื่องที่จะแบบเปลี่ยนต้องตัดสินใจมีเรื่องที่แปลกใหม่เข้ามาไม่คุ้นชินเข้ามาทำให้เราอาจจะหวั่นหวั่นอาจจะกลัวจริงๆอารมณ์ของคุณเนี่ยที่อารมณ์มันสวิงอาจจะไม่ใช่อารมณ์ร้อนเสมอไปมันอาจจะเป็นอารมณ์ของความว่ากลัววิตกจริตหวาดกลัวกลัวเรื่องอนาคตกลัวความไม่แน่นอนนะคะแต่ไม่ต้องไปกลัวค่ะชีวิตมนุษย์ของเรามันขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วขอให้คุณเองตั้งมั่นตั้งจิตมีสติกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณทำอะไรได้ราบรื่นเพราะหนึ่งกิ่งฟ้าสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นเลยนะมันจะมีแบบว่าคนคอยช่วยเหลือคอยแนะนำนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าเจอคนที่ประหนึ่งเป็นคนในครอบครัวหรือคนในครอบครัวนั่นแหละคอยให้กำลังใจคุณอาจจะเป็นผู้มีพระคุณบุพการีพ่อแม่หรือคนในครอบครัวหรือว่าแม้กระทั่งอาจจะเป็นคู่รักของเราก็เป็นได้ที่คอยให้กำลังใจหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงกาลยานมิตรนะคะหรือคนรอบข้างคือเอาจริงนะบางสิ่งบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงของคุณมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปในการเปลี่ยนแปลงมันมีเรื่องดีๆเสมอเรียกว่าเสมอใน7วันนี้คุณจะมีความสุขขึ้นคุณจะรู้ว่าฉันต้องทำยังไงถึงแม้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความสุขให้สำหรับตัวคุณนะคะบางท่านอาจจะโดดเด่นในเรื่องการเดินทางหรือโดดเด่นในเรื่องต่างประเทศหรือด้านภาษาได้นะคะแต่ช่วงนี้มีโอกาสจะประสบความสำเร็จนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะมีบุตรมีลูกหรืออาจจะแปลว่าได้ของขวัญชิ้นโบแดงหรืออาจจะได้ของที่เป็นของมีค่าหรืออาจจะเป็นบุตรลูกหรือสรรพสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเป็นได้หมดเลยนะคะบางท่านอาจจะมีการวางแผนเรื่องการแต่งงานมั่นหมายบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะได้แฟนนะคะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่าบางคนถ้าเราเปิดใจจะมีโอกาสได้คนเข้ามาในชีวิตของเราแต่ถามว่าเป็นคนที่ประหนึ่งเนื้อคู่ไหมก็เป็นได้ถึงขั้นคู่ชีวิตได้เป็นได้มันจะมีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงระยะอาจจะไม่ใช่7 วันเสมอไปอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะแต่หรือบางคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแล้วก็เป็นได้เพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณโดดเด่นในเรื่องการสร้างครอบครัวโดดเด่นในเรื่องความรักความอบอุ่นจริงๆความรักกับกิ่งฟ้าไม่อยากแปลแค่เรื่องความรักฉันแฟนเสมอไปอยากแปลในคำว่าครอบครัวเพื่อนฝูงมิตรภาพคนรอบข้างคนรักคนเมตตาคำว่าคนรักคนเมตตาคนนิยมชมชอบมันก็จะส่งผลต่อเรื่องการงานหรือการเรียนของเราได้หมดเลยคือคุณสังเกตดิถ้าเราเป็นที่รักเป็นที่เมตตาใครๆก็ต้อนรับใครๆก็อยากที่จะทำความรู้จักกับคุณใครๆก็อยากช่วยเหลือทำอะไรมักที่จะราบรื่นราบเรียบแบบลื่นปลื้ดเลยประมาณนี้นะคะช่วงนี้คุณจะมีความจริงๆลึกๆแล้วอ่ะความวิตกความกังวลมันอาจจะมีอยู่ในจิตใจแต่พอผลสุดท้ายตอนเหมือนเปรียบเปรียบว่าตอนจบอ่ะคุณเองอะค่ะคุณจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาคุณจะได้รับบทเรียนบททดสอบต่างๆที่มันเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันผ่านมาได้พอหันหลังไปมองฉันผ่านมันมาได้ว่ะฉันเก่งว่ะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอย่าลืมที่จะชื่นชมในตัวเองด้วยนะคะแต่ก็ไม่หลงระเริงกับสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่ดีเข้ามาเพราะเอาจริงๆนะดวงของคุณค่อนข้างโอเคค่อนข้างแบบเปิดทางให้กับคุณในช่วงนี้ฉะนั้นนะกระทำในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เป็นการกระทำความดีดีที่สุดนะคะในช่วงนี้มันจะได้เปิดทางให้กับคุณเจอสิ่งดีๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะพลังงานขึ้นคำว่าจังหวะที่ดีเห็นไหมเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังหยิบจับมะม่วงเป็นมะม่วงที่กิ่งฟ้ามองว่าถ้ามีผลมะม่วงเมื่อไหร่ในความรู้สึกของกิ่งฟ้านะคะคือมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องคำว่า
ความอุดมสมบูรณ์นะคะถึงแม้อันนี้จะไม่ใช่ไพ่พิฆาตนะแต่กิ่งฟ้าขอเปิดเพิ่มให้นะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นเปิดเพิ่มแล้วจะดีนะคะเนี่ยจังหวะที่ดีจริงๆเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการทำสิ่งต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและไพ่ขึ้นบริวารอ่ะพูดไม่ทันขาดคำช่วงนี้คุณจะโดดเด่นในเรื่องบริวารคนแบ็กอัพนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะต้องดูแลบริวารเยอะก็ได้หรือว่าคุณเองอาจจะมีบริวารเป็นได้หมดเลยหรือบางคนอาจจะได้น้องหมาน้องแมวมาเป็นได้หรือสรรพสัตว์เลี้ยงทั้งหลายได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะได้ของมีค่าก็ได้คำว่าของมีค่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบ้านรถที่ดินของขวัญบางคนอาจจะเป็นแบบว่าตำแหน่งหน้าที่การงานบางคนอาจจะแปลว่าสอบติดอะไรที่เป็นของขวัญเพราะว่าพลังงานขึ้นแต่ต้นอยู่แล้วว่าความสำเร็จมันขึ้นความสำเร็จอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นอ่ะนี่คืออันนี้เป็นคำเสริมเห็นไหมคุณเห็นว่าบุญส่งถึงแปลว่าอะไรการอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัวของเราให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของเราให้กับบุพการีหรือผู้มีพระคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่อาจจะดีกับเราที่ล่วงลับไปก็ได้ให้กับกัลยาณมิตรให้กับญาติพี่น้องและรวมถึงให้กับเจ้ากรรมในเวรสำคัญมากเลยนะคะอันนี้คือเป็นการอุทิศส่วนกุศลฉะนั้นช่วงนี้ทำสังฆทานสังฆทานแปลว่าอะไรคำว่าสังฆทานไม่ใช่คำว่าสังฆทานที่เราจัดให้พระเสมอไปสังฆทานหมายถึงว่าการให้ทานผู้อื่นอย่างเช่นกับน้องหมาน้องแมวมูลนิธิช้างสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือให้ทานกับคนยากไร้คนพิการคนด้อยโอกาสทั้งเด็กผู้ใหญ่อะไรก็ได้นะคะเห็นไหมน้องหมาเห็นด้วยนะคะอาจจะมีเสียงน้องหมาเข้ามานะคะอัดเวลาตอนกลางคืนทีไรเสียงน้องหมาดังมากกิ่งฟ้าคอนโทรลไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะเอาไว้ว่าต่อไปนะคะก็คือแปลว่าช่วงนี้จะต้องอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำเป็นประจำจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณหรือทำบุญอะไรที่เกี่ยวค่าน้ำค่าไฟนะคะอาจจะเป็นชำระหนี้สงฆ์เวลาไปตามวัดต่างๆค่าน้ำค่าไฟวัดอะไรเงี้ยหรือถวายน้ำให้กับพระทุกๆวันเวลาคนเราเนี่ยอาจจะมีพระบางคนมีพระพุทธรูปใช่ไหมคะเปลี่ยนน้ำพระทุกๆวันเป็นแก้วเป๊กก็ได้เนี่ยเปลี่ยนทุกๆวันเลยจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะเติมไฟมันแปลว่าช่วงนี้คุณจะมีไฟมีแรงในกระตุ้นในการทำสิ่งต่างๆให้เกิดและบรรลุผลดีมากๆแล้วไพ่ขึ้นโลกโลกมันแปลว่าโลกแบบ the world นะคะไม่ใช่โลกภัยไข้เจ็บนะโลก the wheel of fortune ขึ้นมาแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นคำว่าอะไรมีโอกาสที่จะโดดเด่นในเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นนะคะหรือการเดินทางต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารทุกชนิดค่อนข้างดีเป็นพิเศษเลยนะคะมองเห็นช่องทางค่ะช่วงนี้นะคะเหมาะคุณอาจจะเจอช่องทางดีๆหรือช่องทางการเงินค่อนข้างดีมากเป็นพิเศษเลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้ทำอะไรก็ค่อนข้างรุ่งค่อนข้างดีค่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดเยอะแยะมากมายพลังงานกองนี้หนักแน่นมากๆนะคะสำหรับใน7วันนี้ที่คุณจะได้เจอนะคะขอให้คุณเองมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างได้นะคะหรือเพียงกดไลค์กด subscribe กดดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายนะคะใครที่เลือกกองที่2นะคะเป็น Honey Jade นะคะเป็นองค์พระพิฆเนศหยกน้ำผึ้งนะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่ากิ่งฟ้าขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7วันนี้จะใช้ไพ่พิฆาตทั้งไพ่ออราเคิลแล้วก็ทาร์ทแล้วก็จะอาจจะเสริมด้วยไพ่ออราเคิลไทยเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลย Splendor Joy ConcentrationGenerosity, the star, page of cups, the empress, five of pentacles, three of wands, ขออีกใบหนึ่งNines of Pentacles พลังงานโดยภาพรวมอันดับแรกนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นคือชัดเจนมากๆว่าช่วงนี้คุณจะโดดเด่นในเรื่องวาทศิลป์การเจรจาการพูดการคุยนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดแต่ในเวลาเดียวกันมีคำเตือนอย่างชัดเจนว่าหาเงินเก่งนะเราแต่ใช้เงินไม่
ช้เงินเก่งมากด้วยเช่นเดียวกันเก็บเงินไม่อยู่เลยค่ะช่วงระยะเวลา7วันนี้เป็นคำเตือนนะว่ามันมีเหตุต้องใช้ตังออกไปหรือเราเองอะ CF ของเก่งหรือว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่เขาเรียกว่ามนุษย์เรามีกิเลสค่ะกิ่งฟ้าก็เป็นนะคะแต่พอคำเตือนมาขนาดนี้แล้วยังไงคะเราต้องอยู่เหนือดวงค่ะทุกคนก็คือใช้เงินอย่างประหยัดมีสติในการใช้ตังนิดนึงอย่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอะไรที่มันจำเป็นก็คือตัดทิ้งนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันจำเป็นอาจจะต้องใช้นั่นเองนะคะคือใช้ยามเหตุที่จำเป็นช่วงนี้อย่าให้ใครหยิบยืมตังนะคะนี่คือชัดเจนมากๆแล้วก็อย่าไปสั่งของออนไลน์ที่มันเป็นร้านที่ไว้ใจไม่ได้นะคะหรือว่าอย่าให้การที่บางคนอาจจะทำงานธุรกิจร่วมกับคนอื่นต้องมีสัญญาลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เซ็นกำกับอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่มีปัญหาตามมามันเหมือนเป็นการเตือนเรื่องผลประโยชน์และเรื่องการเงินอย่างมากถึงแม้จะหาเงินเก่งนะแต่มันมีเหตุอาจจะต้องเอาออกไปนั่นเองนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวคำทำนายไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยตายแล้วมันจะต้องโดนแบบนี้ถ้าเรามาระวังตัวเราอยู่เหนือดวงไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะและอีกอย่างถ้าเรารู้ว่าโอ้หาเงินเก่งก็ต้องเก็บเก่งบ้างนิดนึงนะคะหรือว่าใช้ในยามที่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากจริงๆแต่ถ้าเรามองว่าช่วงนี้อยากได้อยากจะซื้อตรงนี้จริงๆจำเป็นมากๆฉันรู้สึกว่ามันดีต่อใจของฉันอ่ะก็ตามใจคุณนะคะเป็นสิทธิ์ของคุณว่าเป็นเงินของคุณแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนอย่างเดียวนะคะและช่วงนี้เนี่ยเพราะว่ามันชัดเจนมากว่าเหมือนคุณใช้เงินไปกับการที่เหมือนเข้าสังคมอะคุณเข้าใจไหมเหมือนแบบบางคนอาจจะซื้อเสื้อผ้าหน้าผม2ของที่เป็นแฟชั่นหรือบางคนอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะแบบจำเป็นจะต้องมีไม่มีไม่ได้นะคะมันจะเป็นสำหรับอาชีพชั้นและอื่นๆนะคะหรือว่าเป็นจำเป็นต่อการเข้าสังคมนะคะเพราะว่าเราต้องเจอผู้คนเยอะหรือว่าเราอาจจะต้องทำอาชีพที่มันจะต้องใช้แบบรูปร่างหน้าตาหรือภาพลักษณ์หรือคาแรคเตอร์ของเราค่อนข้างชัดเจนอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะแต่ช่วงนี้คุณจะโดดเด่นค่ะคือกองนี้จะโดดเด่นในเรื่องคำว่าคำพูดแล้วก็เรื่องคาแรคเตอร์ของคุณมีคนรักคนเมตตาในกรณีที่ใครยังโสดอยู่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามากกว่า1คนแต่มันจะเป็นคำว่าผ่านมาผ่านไปหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะว่าเหมือนมันมีเข้ามามากกว่า1คนมันอยู่ที่เราตัดสินใจเลือกว่าจะยังไงต่อถ้าในกรณีบางคนเป็นกลุ่ม LGBTQ ช่วงนี้อาจจะสมหวังในเรื่องความรักเขาเรียกว่าไม่เชิงสมหวังเขาเรียกว่ามันจะมีเข้ามามากกว่าปกติหรือว่ามีโอกาสเปอร์เซ็นต์จะสมหวังมากกว่าปกตินะคะแต่ไม่ใช่ว่าชายหญิงไม่สมหวังนะคะก็มีโอกาสแต่แค่ว่ากองเนี้ยกลุ่ม LGBTQจะเด่นเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะคะหรือว่าความสามารถช่วงนี้จะเด่นเป็นประกายมากกว่าปกตินะคะดวงโดดเด่นในเรื่องการก้าวกระโดดก้าวหน้ามากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้ถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรให้เข้าหาคนที่เป็นผู้หญิงหรือต้องการกำลังใจต่างๆนะคะแต่ช่วงนี้มันเหมือนเป็นคำว่าพลังงานของการอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นการช่วยเหลือมันเป็นลักษณะว่าเราต้องไปช่วยเหลือใครสักคนนึงเป็นได้สูงนะหรืออาจจะมีคนมาช่วยเหลือเราก็ได้หรือว่าสลับกันช่วยเหลือก็เป็นได้เพราะพลังงานมันขึ้นการแบ่งปันหรือช่วงนี้บางคนอาจจะอยากทำบุญเยอะแต่เขาก็อาจจะขึ้นเตือนว่าช่วงนี้ทำบุญทำทานบ้างนะคะ1บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงนะคะกิ่งฟ้าไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำมากมายมีเท่าไหร่ก็คือทำเท่าที่เรารู้สึกโอเคไม่ลำบากตัวเราอย่างกิ่งฟ้าได้เงินมาจากการทำมาหากินแบบเนี้ยกิ่งฟ้าก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ชัดค่อนข้างชัดเจนนะคะบอกว่าสมมติฉันจะได้มาเท่านี้ฉันจะแบ่งสักประมาณ 3% ถึง 5% หรือมากกว่านั้นแล้วแต่กำลังที่เรามีณตอนนั้นคือเป็นสิทธิ์ของเราแต่ยิ่งเราให้เราจะยิ่งได้สิ่งที่ดีๆกลับมาคือยิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องให้โดยไม่เดือดร้อนแต่กิ่งฟ้าจะให้กับคนที่มีบุญคุณก่อนก็คือพ่อแม่ของกิ่งฟ้านั่นเองแต่บางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่ดีกับเรานะคะคือมันเหมือนกับว่าเราให้คนที่เขาดีกับเราก่อนที่เราจะทำบุญนอกบ้านกิ่งฟ้าจะบอกเสมอแม้กระทั่งในคลิปดูดวงถ้าคุณได้ดูประจำก็จะบอกเสมอนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าในสำหรับมุมมองกิ่งฟ้าละกันนะคะยิ่งกตัญญูยิ่งได้สิ่งดีๆกลับมานะคะแต่ความกตัญญูมันแปลว่าอะไรมันแปลได้หลายอย่างว่าเราไม่ลืมบุญคุณคนใครดีกับเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพเป็นใครคือเราก็คือตอบแทนเขาหรือว่าปฏิบัติดีกับเขาหรือว่าเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยเปรียบเปรยให้ฟังเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะเพราะช่วงพลังงานช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามันมีการช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังมีการแบ็กอัพมีอะไรสักอย่างที่มันเหมือนกับว่ามีการหนุนนำอยู่นะคะหรืออาจจะแปลว่างานที่คุณทำคุณต้องมีคนมาช่วยเหลือเยอะต้องทำงานกับคนหมู่มากช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการไปร่วมงานมงคลหรืออาจจะมีงานมงคลเองหรือช่วงนี้คุณจะเจอความสุขความสมหวังนะคะหรืออาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะเป็นพ่อสื่อแม่สื่อทำให้ใครสักคนหนึ่งสมหวังในความรักคุณเองก็มีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีหรือมั่นคงเหมือนบุญกุศลที่เรามอบให้ช่วงนี้เอาพูดตรงๆนะคุณทำดีนะมันจะตีกลับเข้ามาหาคุณทวีคูณแต่ถ้าเราทำไม่ดีก็เข้าหาตัวคุณเองเช่นเดียวกันมันเหมือนทำยังไงได้อย่างนั้นเซนส์ของคุณจะค่อนข้างชัดเจนมากๆว่าใครมาดีมาไม่ดีจะเห็นได้ชัดเจนมากๆกว่าปกตินะคะอ่ะกองนี้ต้องการบอกอะไรอีกพลังงานอ่ะนี่เป็นคำเตือนนะคะช่วงนี้
ถ้าคุณจะรับของจากใครนะคะเอาเป็นว่าดูเป็นแนวทางพอนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณบางคนเนี่ยอาจจะไปรับของมงคลอะไรมาหรือเรากำลังซื้ออะไรสักอย่างนึงมาที่มันไม่ใช่ของทั่วๆไปคุณเข้าใจไหมอาจจะเป็นของที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่เรียกว่ามูเตลูอ่ะประมาณเนี้ยอย่ารับของอะไรสุ่ม4สุ่ม5โดยที่เราไม่รู้จักว่าอันนี้คืออะไรนะคะมันมีโอกาสที่จะเป็นของที่ไม่ควรรับมันเข้ามานะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวนะอันนี้เป็นแค่คำเตือนแต่ถ้าเราไม่ได้รับอะไรสุ่ม4สุ่ม5อ่ะไม่ต้องกลัวเลยตัดช้อยตรงนี้ทิ้งไม่ต้องไปฟังมันนะคะแต่เป็นคำเตือนสำหรับ7วันนี้อย่าไปรับอะไรมาขอ1อย่างนะคะเวลาเราทุกๆวันเนี่ยขอให้คุณกลับมาสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าทำอยู่แล้วอนุโมทนาบุญด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอยากให้คุณสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าจะแปะใต้ description ใน YouTube เสมอนะคะเป็นบททั่วไปเลยแล้วก็เสริมได้พักกระถางเงินล้านได้แต่บทที่กิ่งฟ้าอยากให้คุณสวดทุกวันอย่างน้อยวันละ9จบหรือมากกว่านั้นยิ่งดีคือบทคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะคะกิ่งฟ้าสวดเป็นประจำเลยนะคะคือถ้าพูดตรงๆลองมาจากพักกระถางเงินล้านเวลาพักกระถางเงินล้านเป็นบทเสริมนะคะคือเวลากิ่งฟ้ารู้สึกว่าจิตมันไม่นิ่งกิ่งฟ้าจะเอาพระคาถาเงินล้านนโม3จบตัดสัมปจิชัมมีนะสังสิโมพรหมสัมภาเทวะไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครยังไม่เคยฟังหรือว่าอ่านประวัติของท่านกิ่งฟ้าแปะได้ description นะเป็นเสียงกิ่งฟ้าสวดเองนะคะแล้วก็มีประวัติของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงและหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคแล้วก็ครูพึ่งมีทั้งหมดอยู่ในนั้นนะคะคุณต้องไปอ่านนะไม่ใช่สวดแล้วโลภนะหรือไม่ใช่สวดแล้วหวังผลนะสวดให้หวังอย่างเดียวคือสมาธิและสติและปัญญานะคะลองมาจากพระคาถาเงินล้านกิ่งฟ้าจะสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละค่ะเป็นบทที่แบบสั้นมากๆอิติปิโสวิเศษเสอิอิเศษเสพุทธนามิอิอิมินาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิกิ่งฟ้าอาจจะรับโยนิดหนึ่งนะคะแต่คือเวลาคลิปมันจะได้ไม่ยาวคือจะบอกว่าให้คุณสวดพระคาถาอันนี้เพิ่มเข้าไปพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหาได้ใน Google นะคะลองไปอ่านประวัติก็ได้ว่าคาถานี้ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นเหมือนการป้องกันสิ่งที่มันไม่ดีพลังงานชั่วร้ายพลังงานไม่ดีอะไรที่เป็นด้านลบหรือพลังงานด้านลบในจิตใจของเรามันจะเป็นป้องกันสิ่งที่มันไม่ดีจริงๆช่วงนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการรับอะไรมาแต่อาจจะแปลว่าคุณรับสิ่งต่างๆถ้ามันอะไรมันไม่ดีมันเข้าหาตัวเราเองไวมากค่ะเหมือนเปรียบว่าสมมติเราคิดไม่ดีปุ๊บแบบบางทีปุ๊บเด้งเข้าหาตัวเราหรือบางครั้งเนี่ยจิตของเราอ่ะมันค่อนข้างแบบจิตมันค่อนข้างไวบางทีเราอาจจะรับพลังงานจากคนอื่นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวพลังงานด้านลบโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือมันอาจจะแปลว่ามีจิตของคำว่าเซนซิทีฟอยู่นิดหน่อยนะคะฉะนั้นสวดพระคาถาเงินล้านขออภัยค่ะสวดคาถาทั่วไปพระคาถาเงินล้านหรือว่าพระคาถามงกุฎพระเจ้าเสริมนะคะแต่ถ้าบางคนอยากจะนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้หรือหากิจกรรมที่ทำให้เกิดสมาธิเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตใจให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจะยิ่งดีต่อตัวเรานะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้นะคะใครที่ทำงานพวกแนวอิสระหรืองานอะไรที่ฟรีแลนซ์ต่างๆช่วงนี้จะมีงานวิ่งเข้าชนค่อนข้างเยอะหรือช่วงนี้อาจจะแปลว่าบางคนอาจจะพยายามที่จะเป็นได้เหมือนกันว่าบางคนอาจจะออกจากคนที่มันไม่ใช่หรือว่าสีไม่เสมอกันแล้วเราไม่ใช่สำหรับเขาไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราพลังงานขึ้นคำว่าอิสระเป็นการแบบฟรีดอมแบบหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องการโดยที่ทำให้ไม่ให้ตัวเราหรือคนอื่นเดือดร้อนนะคะแต่ช่วงนี้เสน่ห์ของคุณแรงมากๆมีคนเข้ามามากกว่า1คนถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะหรือช่วงนี้อาจจะแปลว่าฮอตในเรื่องการทำงานวิ่งเข้าชนเยอะนะคะถ้าใครกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่แปลว่าช่วงนี้การบ้านหรือว่าต้องอ่านทบทวนค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษไพ่ขึ้นคิดการใหญ่ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆก็เป็นได้เพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์เหมือนครั้งสำคัญหรืออาจจะมีงานอะไรบางอย่างที่เราต้องวางแผนต้องจัดการในชีวิตของเราเพราะไพ่ขึ้นคำว่าคิดการใหญ่นะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นอ๋อเคาน์เตอร์หลายรอบบ้านจริงๆอันนี้ขอไม่ให้ดูไพ่นะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกอุ๊ยกลัวจังเลยอะไรเงี้ยเพราะไพ่นี้จะเป็นไพ่แบบออกแนวบางทีมันจะมีคำว่าแบบไพ่นะรูปน่ากลัวนิดนึงเยอะนะคะต้องบอกแบบนี้ว่ามันมีเกี่ยวโยงจริงๆที่หิงฟ้าเตือนไปเมื่อครู่มันเหมือนมันย้ำพลังงานว่าอย่าไปดึงอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาสวดพระคาถามงกุฎพระเจ้าป้องกันเข้าไปด้วยนะคะถัดไปขึ้นการบริหารงานวิ่งเข้าชนเยอะเรียนการงานหรือว่าอะไรทุกอย่างมันเหมือนกับว่าการบริหารจัดการช่วงนี้ต้องค่อนข้างแบบ
ค่อนข้างจะต้องมีสติในการทำมาหากินมากๆนะคะไม่ว่าอะไรเข้ามาค่อยๆ คิดค่อยๆวางแผนจนมันจะดีขึ้นเองแล้วไพ่ขึ้นคำว่ายึดเหนี่ยวจิตใจแปลกนะเนี่ยไพ่มันขึ้นเหมือนกับเราจะได้ของมงคลอันนี้แต่อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดไม่เป็นไรหรอกนะแต่ถ้าเราไปรับอะไรมาที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ดีต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเนี่ยคือคำว่าจริงๆมันสามารถเป็นภายใน7วันที่เราดูหลังจากคลิปนี้ก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีอะไรก็ไม่แน่นอนเพราะนี่ทำนายกว้างเป็นโดยทำนายโดยภาพรวมนะคะแล้วอย่างยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าเป็นพระก็โอเคนะคะต้องมันเหมือนกับว่าคุณกำลังที่จะคุณต้องหาอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าอาจจะหาเป็นคือคนก็ได้คือบางคนเนี่ยอย่างกิ่งฟ้าจะมีพ่อแม่ใช่ไหมคะที่แบบบางทีเราคิดมากเราคิดเยอะบางทีก็ไปปรึกษากับท่านหรือแม้กระทั่งคนรักก็คือแฟนของกิ่งฟ้าก็จะปรึกษาอะไรเงี้ยคือหาคนที่แบบเขาเรียกว่าอยู่เป็นเหมือนประหนึ่งว่าเขาอยู่สูงกว่าเราอะหรือความคิดที่สูงกว่าเราอะเพื่อมาแบบเป็นเหมือนการที่อาจจะเข้าช่วยแนะนำแนวอะไรบางอย่างให้กับเราได้นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคำว่าช่วงนี้จะทำอะไรก็ตามแต่ค่ะขอให้คุณเองอะค่ะเหมือนตั้งใจหมั่นเพียรทำเพราะว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะพลังงานขึ้นคำว่าเหนือการคาดหมายบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดีขึ้นหรือกำลังจะปรับเปลี่ยนมากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่าไว้ใจทุกคนนะคะอย่าเชื่อคำคนอย่าไว้ใจคนง่ายแล้วก็ต้องอย่าให้ใครมาหลอกหรือมาโกงเรานะคะเพราะว่าไพ่ยังขึ้นคำว่าคนน่ากลัวกว่าผีอยู่นะคะแต่คุณเองอาจจะตัดขาดจากอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีที่มันไม่ใช่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่แปลกนะอันนี้ให้กิ่งฟ้าให้ดูแล้วกันเอาเป็นว่าไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้คือไพ่มันขึ้นคำว่าของอาถรรพ์แต่ไพ่ก็ขึ้นคำว่าแก้อาถรรพ์ในเวลาเดียวกันนะคะคือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่กิ่งฟ้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่กิ่งฟ้าพูดมันเหมือนเป็นสิ่งที่มันอาจจะช่วยอะไรบางอย่างทำให้คุณเองมีสติมากขึ้นแล้วก็รวมถึงทำให้คุณเองอะค่ะเหมือนแก้ในสิ่งที่มันชั่วร้ายได้จริงๆอะคำว่าอาถรรพ์มันอาจจะเป็นสภาพจิตใจของเราก็ได้คือมันไม่จำเป็นต้องแบบเราต้องรับอะไรที่มันไม่ดีเข้ามานะมันแปลว่าจิตใจตัวเราอะศัตรูที่แท้จริงของตัวเราคือใครรู้ป่ะคือตัวเราเองน่ากลัวคือจิตใจของมนุษย์เราน่ากลัวมากๆคือตัวเราเองบางทีทำร้ายตัวเราเองเพราะว่าความคิดของตัวเราเองเราดูถูกหรือว่าเราแบบดูถูกตัวเองอะไรพวกนี้หรือว่าเอาคำคนมาใส่ใจมากจนเกินไปมันก็อาจจะทำร้ายจิตใจของตัวเราเองได้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องแก้ด้วยตัวของเราเองด้วยแล้วก็พยายามคิดซะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าดีหรือไม่ดีมันเกิดขึ้น it happens for a reason นะคะคือมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมาสร้างบททดสอบมาสร้างบทเรียนให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้แต่เชื่อเถอะค่ะทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะพลังงานลักษณะนี้มันแปลว่าคุณอาจจะเจอเรื่องที่มันเลวร้ายเรื่องที่มันไม่ดีนะคะแต่มันจะผ่านพ้นไปด้วยสติและปัญญาและด้วยตัวของตัวคุณเองหรืออาจจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ก็เป็นได้คุณไม่ต้องกลัวนะกองนี้พลังงานขึ้นดีมากแต่บางคนอาจจะแปลว่าต้องเจอบททดสอบก่อนที่จะเจอสิ่งที่ดีนะคะฉะนั้นมันเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับจิตใจของเราสิ่งดีๆจะบังเกิดกับคุณแน่นอนนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้นะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าถ้าคุณหมั่นกระทำในสิ่งที่ดีสิ่งดีๆจะบังเกิดกับคุณแน่นอนนะคะขอให้คุณและครอบครัวคุณสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจใน YouTube ได้นะคะหรือเพียงกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ